กิ้งกือมากินไหนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าป่าไผ่มาอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะพาทุกท่านมาเก็บเห็ดกันนะคะเรามาเจอเห็ดไผ่ออกอีกแล้วนะคะฤดูกาล2566หรือ2023นะคะมาเก็บเห็ดกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมืดก่อนนะคะนี่ก็ได้เวลา5 โมงเย็นแล้วนะคะนี่นะคะดอกกำลังกินเลยเห็ดไผ่เห็ดไผ่นะคะมืดแล้วเราจะมองไม่เห็นนี่ดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยนี่สวย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 อึ๊บอึ๊บโอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเก็บนะคะเดินเข้ามาเดินเล่นก็พอดีมาเจอเห็ดก็เก็บไปแกงหน่อยนะคะพอได้กับข้าวเย็นนี้สุดยอดสุดยอดโอ้ยนี่นะคะนี่นะคะถ้าเจอเยอะก็ไปแกงใส่บาตรตอนเช้าก็ได้นี่ปึ๊บปึ๊บโอ้ยอันนั้นเดี๋ยวค่อยที่เหลือค่อยมาเอาพรุ่งนี้นะเอาที่ดอกที่กำลังกินกิ้งกือจ๋าขอหน่อยนะคะเอากินซะดอกนั้นแบ่งกันเนาะเนี่ยดอกเท่าเนี้ยกำลังอร่อยเลยนะคะแกงเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอ้ยน่ากินน่ากินน่ากินมากเลยดูแต่คลิปเพื่อนๆเก็บเห็ดกันแล้วก็อยากเก็บปีนี้ไม่ค่อยมีโมเมนต์ได้เก็บเห็ดเลยนี่ได้เก็บเห็ดไผ่แล้วนะคะได้เก็บเห็ดไผ่ก็ยังดีไม่ได้เก็บเห็ดปวกเห็ดละโงกได้เก็บเห็ดไผ่ก็ยังดีค่ะโอ้โอ้ยุงก็เยอะโอ้อันนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มโอ้ยุงนี่มีสมาชิกมาเฝ้าด้วยนะคะยุงยุงเนี่ยโอ้ยดอกกำลังน่ากินเลยนี่อันนี้ก็มาเอากิ้งกือเขาปลาถอยให้เราแล้วเก็บนี่นะคะใส่ตะกร้าโอ้ยมืดก็มืดว้าวตรงนี้ตรงนี้ว้าวอย่างว้าวเลยว้าวโอ้ยสุดยอดสุดยอดแต่ว่าเห็ดไผ่ขาเขาจะเหนียวนะคะเก็บยากนิดนึงใช่ไหมม่อนใช่ไหมตาลนี่นี่ถอยสิถอยสิอย่ามาเหยียบนะอึ๊บอึ๊บอ๋อกิ้งกือมากินไหนอลังการอลังการโอ้ดีอย่างนี้แล้วก็จะเอาดอกที่บาดแล้วหน่อยนึงที่มันเล็กมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาเก็บอีกรอบนึงนะคะมีอีกกอหนึ่งนะคะเนี่ยนี่โอ้รอบนี้ค่อยช่วงหน่อยทันเห็ดเก็บกันเลยนะคะค่ำแล้วนะคะนี่ยายยังไม่รู้นะคะถ้ายายรู้นี่ร้องตามมาเก็บเห็ดอีกด้วยนะนี่ไม่เป็นไรเราก็เก็บไปแบ่งยายด้วยยายมาไม่ได้ค่ำแล้วเห็ดไผ่เห็ดไผ่นะคะอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่ชาวสวนได้กินเห็ดไผ่แค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะ
จะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปอีกนะคะเก็บเห็ดไผ่กันนะคะนี่ดอกกำลังน่ากินขาเดี๋ยวเหนียวหน่อยแต่ดอกหัวหมวกอ่อนอยู่ว้าวสุดยอดนี่ใส่ตะกร้าไม่รู้ว่าเห็ดออกแต่มีการเตรียมตะกร้ามาอย่างไงก็สรุปเห็ดนะคะก็ได้หม้อแกงหนึ่งนะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเนื่องจากอยู่ในป่าเก็บไม่ไหวนะคะยุงเยอะมันมืดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ